สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับ1ชั่วโมงต่อจากนี้ผมธัญญนพตระกูลโชคดีจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับซึ่งวันนี้นะครับเรายังคงอยู่กันที่วัดวังกระแจนะครับกับเรื่องราวของหลวงพ่อชุบเทพเจ้าแห่งวังกระแจนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ท่านมีอายุครบ90ปีครับซึ่งถือได้ว่าเป็นพระเกจิที่มีอายุเยอะที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับและที่สำคัญครับอย่างที่เราได้พูดคุยนะครับและเราได้เรียนรู้นะครับในเรื่องราวประวัติของหลวงพ่อมาแล้วนะครับซึ่งท่านจะเด่นทางด้านของเมตตามหานิยมนะครับรวมไปถึงความแคล้วคลาดนิรันตรายครับซึ่งวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาพบเจอกับผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นลูกศิษย์สายตรงนะครับและมีความเคารพนับถือร่วมสายต่อองค์หลวงพ่อชุบเป็นอย่างมากนะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญจะมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเราในวันนี้ครับขอเชิญพบกับคุณเป้พระปิ่นครับสวัสดีครับพี่เป้ครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับพี่เป้ครับถามก่อนเลยฮะว่าปกติแล้วคือเป็นคนในพื้นเพที่นี่หรือเปล่าฮะเป็นคนกรุงเทพครับครับผมมาเปิดกิจการร้านล้างรูปถ่ายรูปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่นี่ครับครับเมื่อตอนปีประมาณ45ถึง49ครับครับซึ่งช่วงที่มาเปิดกิจการที่นี่ตอนนั้นยังรู้จักหลวงพ่อชุบไหมหรือว่าไม่รู้จักเลยฮะตอนแรกเนี่ยได้ยินชื่อเพราะว่าที่ร้านเนี่ยจะมีพิมพ์ดีกาพระป่าด้วยครับวัดในจังหวัดกาญเนี่ยอ๋อคือเขามาจ้างพิมพ์ใช่ครับจะมาจ้างพิมพ์ดีกาแล้วทางร้านผมเนี่ยจะพิมพ์ในลักษณะว่าเหมือนช่วยวัดนะครับมันเป็นงานที่แบบเราชอบอยู่แล้วส่วนตัวก็เลยคิดราคาแบบถูกกว่าที่อื่นครับผมก็พระเกจิเนี่ยหลายๆองค์เนี่ยในจังหวัดกาญเนี่ยหลวงพ่ออุตมะนี่ก็มาพิมพ์ที่ร้านครับผมสมัยก่อนก็คือจะเห็นรายชื่อของพระเกจิคณาจารย์จากใบที่เขามาจ้างให้พิมพ์ใช่ครับนะครับคือปรากฏมีรายชื่อของหลวงพ่อชุบอยู่ใช่ครับแล้วก็มีของวัดมังกรแจนี่ก็ไปจ้างที่ร้านพิมพ์แล้วผมก็ได้สนทนากับหลวงพ่อนี่ก็เกิดความเริ่มใส่ตอนนั้นปีประมาณปี46ครับผมก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะหลวงพ่อองค์นี้นี่ไม่ธรรมดาเพราะตอนที่มาสนทนากับท่านนี่คือตอนนั้นคือได้มีโอกาสมายังครับยังคือได้ไปเจอที่ร้านอ๋อท่านไปที่ร้านท่านไปที่ร้านใช่ครับแล้วก็คุยกันปกติครับว่าเอ๊ะพระองค์นี้รู้สึกว่าท่านมีอะไรที่แบบมีอะไรมากกว่าครับสิ่งที่แบบท่านคุยคือรู้สึกเริ่มใส่ศรัทธาตั้งแต่เห็นครั้งแรกเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยผมคือก็เหมือนกับว่าไล่ตะเวนกับพระเกจิตั้งแต่ประมาณปี35หลวงพ่อยิบหลวงพ่อพาหลวงพ่อนงเบิ้มเนี่ยหลวงพ่ออุ่นเนี่ยผมก็ไปมาหมดแล้วตอนนั้นพอมาเจอหลวงพ่อชุบเนี่ยเหมือนกับว่าเราเจอว่าองค์นี้น่าจะเป็นเกจิที่ท่านน่าจะมีอะไรคนที่น่าค้นหามากกว่านั้นก็เลยลองเข้ามาครับเข้ามาหาท่านดูกับท่านดูแรกมาก็ที่วัดไม่มีวัตถุมงคลอะไรครับที่วัดเนี่ยก็คือสักตอนนั้นหลวงพ่อยังสักอยู่ครับสักแล้วก็มองรู้ว่าเป็นพระสักตอนนั้นคือที่วัดไม่มีการออกวัตถุมงคลรุ่นใดเลยไม่มีเลยถูกไหมก็มีช่วงแรกๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยจะมีเป็นพระสมเด็จครับเดียวอย่างเดียวอย่างเดียวเลยคือพวกเหรียญพวกอะไรยังไม่มียังไม่มีครับยังไม่มีครับผมแล้วก็มาตอนประมาณปี47เนี่ยผมก็มีประสบการณ์ครับผมก็คือว่าเปิดร้านอินเทอร์เน็ตอยู่เนี่ยแล้วเด็กที่ร้านมาเล่นเกมครับผมแล้วก็ทะเลาะกันเด็กอายุสักเท่าไหร่อายุประมาณ12 13เนี่ยครับครับผมต่อยกันเนี่ยหน้าร้านเลยแล้วก็วิ่งไปห้ามอ๋อคือทะเลาะกันในร้านแล้วก็ต่อยกันต่อยกันครับผมแล้วสู้กันไม่ได้ก็เลยเอามีดคัตเตอร์ออกมาแล้วก็ฟันอีกคนนึงโอ้ฮะที่ต่อยกันนั้นเนี่ยฟันเขาครับปรากฏว่าเสื้อกระเป๋าเสื้อนักเรียนขาดแล้วก็เสื้อด้านในก็ขาดแต่ไม่มีรอยขาดทะลุเสื้อไป2ชั้นเลยซึ่งจริงๆเนี่ยมันควรจะโดนเนื้อหรือว่าเข้าเนื้อนะครับผมอยู่แต่ปรากฏว่าเป็นไงฮะไม่มีรอยเป็นรอยแดงครับไม่มีเลือดเป็นรอยแบบเป็นรอยขวนแดงๆผมเข้าไปล็อกคนที่ถือมีดเนี่ยแล้วผมเข้าไปช่วยคนที่โดนฟันเนี่ยผมก็กะว่าโอ้มันตรงหัวใจด้วยคิดว่าตายแน่เลยต้องเวิร์กแน่พอเห็นปุ๊บก็ถามเฮ้ยห้อยพระอะไรวะก็ถามแบบคุ้มนะบอกไม่ได้ห้อยพี่บอกไอ้เล่มมีของดีอะไรวะครับผมสักหลวงพ่อชุบครับบอกเฮ้ยอายุ12 13เนี่ยสักได้ด้วยเหรอบอกได้พี่ก็เลยให้พาซ้อนมอเตอร์ไซค์เข้ามาหาหลวงพ่อแล้วก็พอรู้จักก็มาถามหลวงพ่อว่าเอ๊ะหลวงพ่อครับเด็กอายุ12 13เนี่ยสักได้ด้วยเหรอหลวงพ่อบอกว่าคนสมัยก่อนน่ะสมัยโบราณเนี่ยเขาก็สักกันแล้วมาสักป้องกันตัวไม่ได้สักให้ไปเป็นนักเลงอันธพาลที่ไหนถ้าไปเป็นนักเลงอันธพาลที่ไหนเนี่ยจะให้สักดีแค่ไหนอาจารย์เก่งแค่ไหนก็ไม่คุ้มครองหรอกแต่ถ้าโดนใครรังแกถึงคราวที่ว่าจวนตัวจวนตัวครับผมสิ่งพวกนี้ช่วยเราได้ท่านก็เลยเท้าความมาว่าอาจารย์ของท่านเนี่ยเป็นคฤหัสถ์ชื่ออาจารย์ลื่นนิดแนบแก้วครับเดิมทีเนี่ยอยู่ที่ชัยนาทแล้วก็ล่องเรือมาอยู่ที่แม่กลอง
ครับเปิดสำนักสักอยู่อาจารย์ลื่นเนี่ยอันนี้คือประมาณสักปีพ.ศ.อะไรพี่พอคร่าวๆ2424ประมาณ2426กว่า77กว่าครับผมครับประมาณ247ท่านล่องเรือมาอยู่ที่แม่กลองใช่ครับท่านล่องเรือมาอยู่แล้วหลวงพ่อชุบเนี่ยท่านเป็นคนแม่กลองครับท่านเกิดที่นั่นท่านก็ด้วยความที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยท่านชอบเกี่ยวกับอักขระชอบวาดรูปเลขยันพวกนี้ใช่ครับท่านก็ในวัยรุ่นสมัยก่อนเนี่ยเรื่องสักเนี่ยมันเรื่องปกติครับมันถือเป็นศิลปะอย่างนึงด้วยครับผมท่านก็เข้าไปสักกับอาจารย์ลื่นท่านก็ได้เรียนรู้วิชาแล้วก็ได้รับมอบหมายความไว้วางใจจากอาจารย์ลื่นให้เป็นผู้ลงเข็มสักแทนท่านครับคือด้วยความที่ท่านมีฝีไม้ลายมือในการสักถูกไหมฮะสักสวยอาจารย์ลื่นก็เลยมอบให้ท่านเนี่ยเป็นคนสักใช่ครับครับผมหลวงพ่อชุบนี่ท่านมีความสวรรค์ทางด้านการเขียนรูปวาดรูปครับอักขระเลขยันต์การท่องจำเนี่ยท่านเป็นเลิศเรื่องพวกนี้อยู่ครับท่านเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ลื่นอยู่ประมาณสักกี่ปีก็คร่าวๆที่ท่านเล่าให้ฟังนี่ก็อยู่ประมาณเป็น10ปีเป็น10ปีอ๋อครับผมที่ช่วยอาจารย์ลื่นสักให้นะอาจารย์ลื่นสักอยู่นี่ก็ช่วยอยู่แล้วก็ตอนหลังท่านมาบวชอาจารย์ลื่นเสียท่านก็มาบวชบวชก็มาอยู่วัดเพชรสมุทรครับครับเหมือนที่คุณผู้ชมได้ทราบประวัติของท่านไปแล้วนะครับครับผมแล้วก็คือหลังจากถามหลวงพ่อในคราวนั้นก็ได้คำตอบว่าคือสักเพื่อที่จะป้องกันตัวใช่ครับคือผมกำลังดึงนี้คุณผู้ชมย้อนไปสมัยก่อนเนี่ย คือพระสมัยก่อนอาจจะไม่ได้แบบมาทำพระเครื่องเยอะแบบเหมือนสมัยนี้นึกออกไหมฮะคือสมัยนั้นไอ้เครื่องจักรปั๊มพระอะไรก็น้อยครับผมก็ใช้วิธีสักนี่แหละใช่ครับในการลงพวกวิชาอะไรต่างๆเพื่อให้เป็นของดีติดตัวนะครับเพราะฉะนั้นเด็กสมัยก่อนก็จะสักแหละแล้วย้อนไปสมัยก่อนแถวๆนี้ก็น่าจะเป็นแบบบ้านป่าเป็นเขาเป็นอะไรพวกนี้นะฮะถนนนี่เป็นลูกลังครับเป็นเส้นเดียวที่ผ่านหน้าวัดเนี่ยครับทางไปถ้ำละว้าเนี่ยก็คือถ้ำละว้าเนี่ยเป็นถ้ำที่มีประวัติศาสตร์ก่อนเป็นที่พักของทหารญี่ปุ่นด้วยแล้วก็เป็นถ้ำสมัยสงครามเป็นถ้ำที่มีประวัติถึงเรื่องเกี่ยวกับขุนแผนด้วยครับผมอาจารย์ชุมชัยคีรีเคยเอาขุนแผนมาเสกที่ถ้ำละว้าด้วยตามประวัติครับก็ถือว่าเป็นถ้ำที่สำคัญถ้ำหลวงพ่อทำไมถึงต้องเลือกถ้ำละว้าเป็นเพราะอะไรถ้ำละว้านี่ถ้าคือหมายถึงว่าลักษณะทางภูมิศาสตร์หรือว่าอะไรเขามีความแบบมีประวัติคล้ายๆเหมือนกับว่าเป็นถ้ำที่ขุนแผนเคยมาอยู่ครับเคยมาเรียนวิชาอยู่ที่นี่ครับผมครับผมอารมณ์เหมือนถ้ำฉัตรทันบรรพตใช่ครับครับผมของเขาอ้อประมาณนั้นครับผมก็คือเป็นถ้ำที่สำคัญครับหลวงพ่อเนี่ยทุดงมาจากแม่กองตอนนั้นน่ะปีหนึ่งกว่ามาอยู่ที่วังกระแจเนี่ยครับมาอยู่ในชาวบ้านก็เลยนิมนต์มาจนเกิดมาเป็นวัดวังกระแจจนปัจจุบันนี้เป็นที่พึ่งของชาวบ้านนะครับครับขอย้อนไปตอนที่พี่เป้ตอนที่พิมพ์เอกสารให้ทางวัดอยู่เนี่ยนะฮะตอนที่เข้ามาที่วัดมากราบท่านครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นวัดเป็นไงฮะบริบทของวัดเป็นไงไม่ได้เจริญอย่างนี้ครับคือสิ่งแรกที่ผมมาแล้วผมตกใจเนี่ยคือศาลาการประเรียนตอนนั้นกำลังสร้างอยู่ก็สารการบันเรียนมองคร่าวๆเนี่ยใช้งบหลายล้านมากแล้วถามว่าเป็นแบบก่ออิฐถือปูนก่ออิฐถือปูนศาลาใหญ่เนี่ยครับอ๋อครับผมก็คือศาลาปัจจุบันนี้ครับผมก็ตอนนั้นเกือบจะเสร็จแล้วค่ะงบประมาณอยู่ประมาณ 2-3 แสนครับสมัยนั้นถือว่าเยอะนะฮะ 2-3 แสนไม่ใช่น้อยนะครับแล้ววัดอยู่ที่ห่างไกลมากผมก็มองว่าเอ๊วัดลึกขนาดนี้ทำไมถึงมีเงินสร้างได้ขนาดนี้ได้ขนาดนี้ก็เลยถามหลวงพ่อบอกก็ได้จากสั่งให้ลูกศิษย์ไปแล้วได้ดิบได้ดีกลับมาทำบุญครับผมจากเงินที่สั่งเนี่ยตอนนั้นไม่มีวัตถุมงคลอะไรเลยผมก็เริ่มตอนนั้นก็เริ่มครั้งแรกเลยเนี่ยมาคุยกับหลวงพ่อคุยกับพระเลขาก็ทำล็อกเก็ตรุ่นแรกถวายหลวงพ่อ230อันนั่นถือได้ว่าเป็นวัตถุมงคลที่เป็นรูปเคารพท่านเป็นรูปเคารพใช่จากเป็นทางการแต่ตอนนั้นก็จะเป็นพวกรูปถ่ายแต่ว่ามันก็รูปถ่ายใช้ไปมันก็ขาดอะไรแบบนี้เราทำเป็นล็อกเก็ตเนี่ยครับผมก็ได้ผงมวลสารหลายๆอย่างจากหลวงพ่อเนี่ยเอามาทำครับมวลสารแล้วก็จะเป็นผงหลวงปู่สุครับแล้วส่วนตัวผมเอามาใส่ก็เป็นผงหลวงพ่ออุ่นวัตตันโกงครับเป็นอาจารย์ของผมอยู่ก็ได้รวบรวมรวบรวมมาใส่ครับการทำหลวงพ่อนี่ประณีตมากครับตะกรุดทุกดอกเนี่ยหลวงพ่อจันทร์มือทุกดอกจันทร์มือผมด้วยตัวท่านเองจันทร์มือด้วยตัวท่านเองครับดอกครับเอาไปเนี่ยแล้วหลวงพ่อชุบเนี่ยเริ่มมีชื่อเสียงเนี่ยตอนนั้นน่ะปี49ที่สยบเนี่ยคนเริ่มรู้จักกันเยอะเพราะว่าล็อกเก็ตรุ่นแรกเนี่ยสร้างประสบการณ์ครับครับผมเพราะว่ามีรุ่นพี่กันเนี่ยได้ไปแล้วทีนี้เขาห้อยไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีไปบ้านเพื่อนแล้วไปลืมไว้ที่บ้านเพื่อนสมัยนั้นน่ะตอนปี49เขาจะคิดสร้อยที่มันจะเป็นสลิงแล้วมีลูกหินน่ะเหมือนกับลูกปัดอ่ะอยู่แต่ข้างในจะเป็นเส้นสลิงครับผมก็จะใส่สร้อยอย่างนั้นกันน่ะเขาก็ใส่อยู่แล้วทีนี้เขาลืมไว้เพื่อนเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยระวังหายนะก็ให้เพื่อนอ่ะเอาไปห้อยไว้ติดตัวเพื่อนเขาห้อยแล้วไปเที่ยวคาราโอเกะเที่ยวคือฝากเพื่อนห้อยไว้ก่อนใช่บอกว่าครับผมเดี๋ยวเจอกันล่าเมื่อคืนใช่เพื่อนก็ติดตัวไว้คืนนั้นเลยครับผมเพื่อนที่เป็นเจ้าของบ้านที่รุ่นพี่ไปลืมมาไว้ครับผมแล้วก็ทีนี้มันก็เกิดเหตุว่าเขาไปนั่งแล้วทีนี้ไปหยอดเพลงแล้วเพลงมันไปทับกัน
ครับก็ทะเลาะกันเนี่ยอ๋อไปร้องคาราโอเกะใช่ฮะแล้วอีกคนอีกกลุ่มนึงเนี่ยไม่พอใจกันก็เดินมาถึงไม่พูดพร่ำทำเพลงก็คว้ามีดออกมาแล้วก็ฟันเลยฟันเลยข้างหลังเลยปรากฏว่าสร้อยขาดสร้อยขาดตัวเขาก็ตกลงไปแปลว่าฟันไปที่คอเลยฟันที่คอครับเสื้อขาดสร้อยขาดสร้อยที่เป็นสร้อยสลิงด้วยนะฮะใช่ฮะขาดหินแตกครับผมแต่แล้วทีนี้เขาก้มไปเขาก็กำพักกดพักไว้กันหน้าอกแล้วก็ก้มล้มลงไปแล้วก็มีหลายคนเข้ามาตีเขาลุมตีเขาสักแป๊บนึงเขาพวกเขาก็วิ่งมาช่วยอะไรเงี้ยปรากฏว่าไม่เป็นอะไรเลยฮะครับยังเอาเสื้อมาถวายหลวงพ่อมากราบหลวงพ่ออีกประมาณ3วันนะมากราบครับก็มาเล่าให้ฟังเจอเหตุการณ์นั้นด้วยโอ้โหจากล็อกเก็ตที่ตอนแรกให้บูชา200บาทแล้วตะกั่วนะเงิน500ตอนนั้นนะผมทำเนี่ยออกปัจจัยทำเองเนี่ยตอนนั้นได้เงินเข้าวัดครั้งแรกเนี่ยประมาณ100,000ก็ถือว่าเราก็ภูมิใจว่าอุ๊ยเราเป็นแค่คนธรรมดานะครับมาหาเงินได้พอได้100,000ก็ดีใจตอนนั้นแล้วยิ่งไปมีประสบการณ์อีกจากล็อกเก็ตอันละ200กลายเป็นอันละ 5,000 ครับจากล็อกเก็ตอันละ500กลายเป็นอันละ10,000ครับทุกวันนี้มีเงินหมื่นก็หาเข้าไม่ได้นะครับครับเพราะว่าด้วยของด้วยน้อยน้อยด้วยด้วยคนที่มีก็อยากเก็บไว้ใช้เองใช่ครับแล้วเป็นรุ่นที่มีประสบการณ์สร้างชื่อของหลวงพ่อที่สุดเลยครับผมคือถ้าเกิดพูดถึงหลวงพ่อชุบเนี่ยคนจะต้องนึกถึงเรื่องนี้เลยเรื่องล็อกเก็ตเนี่ยครับผมถ้าคนในสยองนะก็ต่อมาก็จะเป็นเหรียญพระพุทธรุ่นแรกครับเหรียญพระพุทธรุ่นแรกนี้ก็สร้างประสบการณ์ปี33ตอนปู่พระทิศสีมาบทที่นี่นะครับซึ่งวันนี้นะพี่เป้ก็นำวัตถุมงคลมาให้ดูกันด้วยเดี๋ยวอีกสักครู่ได้ดูแน่นอนนะคุณผู้ชมครับผมพี่เป้ครับถามถึงเนี่ยเล่ามาถึงตอนนี้นะฮะคือมาครึ่งทางของเบรกที่หนึ่งแล้วความศรัทธาที่พี่มีต่อหลวงพ่อชุบเนี่ยมันเกิดมาจากตอนไหนยังไงฮะความศรัทธาของหลวงพ่อเนี่ยเกิดมาจากครั้งแรกที่เราเข้ามาเนี่ยได้พูดคุยกับท่านเนี่ยท่านเป็นพระที่จริงและท่านเป็นพระที่พูดอะไรนะพูดตรงคือพอได้มาใกล้ชิดท่านมาคุยกับท่านครับแล้วเรามองตอนนั้นเนี่ยที่เราเข้ามาเนี่ยเรามองได้ว่าวัดเนี่ยต้องพัฒนาอีกเยอะครับผมแล้วท่านก็ไม่ได้คิดอยากจะโด่งดังอยากจะเร่งรีบจะต้องพัฒนาครับผมตอนนั้นผมคิดว่าช่วยอะไรได้เราก็ช่วยก็มีรู้จักกับเพื่อนในวงการรุ่นพี่แล้วก็แนะนำพี่คนตอนนั้นก็มีพี่หลายคนก็แนะนำมาเข้ามาสร้างเหรียญรุ่นแรกครับตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยโด่งดังเท่าไหร่ก็ยังนิ่งๆอยู่แล้วก็มาพาเพื่อนอีกคนหนึ่งโนเล่เข้ามาช่วยทำก็เริ่มมีชื่อเสียงเพราะว่าแล้วเราก็นิมนต์หลวงพ่อไปงานพุทธาภิเษกพอดีเหมือนกับว่าเราผมเนี่ยกับเพื่อนเนี่ยเหมือนกับว่าชอบทางพระเกจิจะไปพระเกจิเยอะมากคือคนในวงการเนี่ยบางคนเอ๊ะบางทีเจอวันนี้เจอที่วัดนี้แล้วอีกตอนบ่ายไปเจออีกวัดนึงครับเพราะว่าเราชอบตรงนั้นอยู่ถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือที่ไหนว่าดีตะเวนไปหมดครับผมไปแบบว่าไม่ได้อะไรก็ไปนะเขาก็เลยมองว่าเออเราเนี่ยเก่งเรื่องพระเกจิเข้าพระเกจิได้เวลาจะนิมนต์พระเกจิเนี่ยก็จะต้องปรึกษาเราเราก็จะนิมนต์ให้แล้วเวลาเราไปพูดว่าเอ้ยพระองค์นี้เก่งนะเขาก็จะมองเอ้ยเก่งอย่างสมัยก่อนทักความนิดนึงอย่างพระอุ่นวัดตันโกงเนี่ยสมัยก่อนไปตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยครับนะแล้วพี่ไปรู้จักหลวงพ่ออุ่นไงตอนนั้นนะคือไปรู้จักมาจากที่ไหนมีญาติอยู่ที่ท่ายางครับแล้วก็แนะนำบอกว่าพอดีหลวงตาเป็นเจ้าวาดวัดศรีชุมแสงเป็นเพื่อนกับท่านครับก็เลยเข้าไปแล้วท่านเป็นศิษย์หลวงพ่อทองสุขโอ้แล้วก็เข้าไปคุกกี้อยู่ตอนนั้นอยู่มาประกอบนะครับสุขสวัสดิ์ผมนั่งรถทัวร์ไปเนี่ยอาทิตย์นึงไปครั้งนึงไม่มีรถก็เดินเข้าไปครับก็เหมือนกับวังกระแจเนี่ยครับคือมีความศรัทธามากใช่ครับวังกระแจนี้เมื่อก่อนเข้ามาทุกอาทิตย์อาทิตย์นึงเข้ามาครั้ง2ครั้งซึ่งคุณผู้ชมไกลพอสมควรไกลมากครับเมื่อไหร่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ครับมาที่นี่มอเตอร์ไซค์มาที่นี่ใช้เวลาประมาณสักเท่าไหร่ฮะก็เกือบชั่วโมงนะครับผมเนาะเพราะเมื่อก่อนจากในตัวเมืองเนี่ยละก็จากตรงไซโยกนี่ครับแล้วประมาณชั่วโมงครับผมชั่วโมงบางทีก็จอดหารุ่นน้องคือวัยรุ่นแถวนี้สมัยก่อนเนี่ยถามว่าบางคนเกเรที่ผมจะกล้าพูดเลยว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยบางทีเล่นติดเกมอะไรเงี้ยจะเป็นเด็กที่เกเรติดยาครับสมัยนั้นนะแต่ทีเนี้ยเราก็มองว่าเอ้ยเราพามันมาหลายๆคนเนี่ยทุกวันนี้หลายๆคนเนี่ยกลายมาเป็นสายตรงหลวงพ่อชุบเนี่ยในเมืองการเนี่ยรู้จักหลายๆคนเลยเนี่ยในเฟซหลวงพ่อชุบเฟซบุ๊กเนี่ยผมเป็นคนตั้งกลุ่มขึ้นมาคือเป็นคนกลายเป็นคนดีกลายเป็นคนมีอาชีพทำเป็นแบบคือถือว่าเป็นหลักเป็นแหล่งใช่ครับใช่ครับมีความมั่นคงบางคนยังบอกเนี่ยถ้าไม่ได้พี่นะดึงเข้ามาวันนะป่านที่ผมไปไหนบางคนช่วงนั้นเนี่ยมันล่อแหลมกับยาเสพติดมากได้ฟังแบบนี้นะพี่ผมนึกถึงชื่อหลวงพ่อชุบเนี่ยท่านชุบชีวิตให้คนพวกนี้ใหม่จริงๆเลยนะใช่ครับครับผมก็เหมือนกับว่าท่านเมตตาลูกศิษย์แล้วว่าลูกศิษย์ที่อยู่กับท่านเนี่ยส่วนใหญ่แม้แต่กระทั่งตัวผมเองเนี่ยจากเซลแมนนะเป็นเซลขายสีอะไรเงี้ย
ชีวิตเราก็พลิกผันมาถึงวันนี้เนี่ยมันก็มันมีที่มามันมีที่มาใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับคุณเป้กันต่อนะครับว่าเรื่องราวนะครับที่พลิกชีวิตของเขาให้เข้ามาสู่วงการพระเครื่องเริ่มต้นจากที่ไหนยังไงครับพักสักครู่เดี๋ยวครับ